ถ้าพูดถึงกีตาร์คลาสสิกเนี่ยแบรนด์มาตินี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ในฝันของใครหลายๆคนนะครับแน่นอนก็รวมถึงตัวผมเองด้วยพอดีช่วงนี้ผมมาฝึกแนวบูเกสนะครับซึ่งในแนวนี้เนี่ยเขาจะใช้กีตาร์ทรงเดสส์น็อตเป็นหลักถ้าให้ระบุเจาะจงเลยก็จะเป็นมาตินรุ่น D18 ก็นั่งไล่หาข้อมูลเปิดดูเพลินๆไปเรื่อยนะครับจนมาสะดุดตาอยู่รุ่นหนึ่งครับกับมาติน D18 Steel Legend แวบ,บแรกที่เห็นคือเฮ้ยแม่งโคตรสวยเลยว,ว่าเป็นกีตาร์ลิลิกด้วยแล้วก็มาสะดุดตรงเรื่องราคาเอ๊ะทำไมราคามันไม่ถึงแสน ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีครับถ้าเกิดมาตินทําพวกลีลิกอะไรพวกนี้ราคาหลายแสนจนเป็นล้านเลยก็มีครับสรุปที่ราคามไม่ถึงแสนนจริงๆแล้วมันเป็นกีตาร์ใหม่ครับที่เขาทําสีให้มันดูเก่าแต่เรียกว่าทําสีแบบขาดๆเกินเกน่าจะดูเข้าใจง่ายกว่าครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการทำลีลิกอะไรที่ตัวกีตาร์เลยซึ่งกีตาร์เนี่ยเขาก็ทำฟินิชิ่งแบบเคลือบด้านทั้งตัวซึ่งผมชอบมากเลยครับกีตาร์เคลือบด้านเนี่ยมันลื่นแล้วก็เล่นง่ายดีครับเรื่องตัวแทนในไทยเนี่ยขายราคาอยู่ราวเก้าหมื่นห้าบอกตรงๆว่าอยากได้มาก ส่วนตัวผมเคยลอง OM28 กับ D28 ซึ่งเป็นกีตาร์ที่ดีมากครับเล่นแล้วไม่อยากจะวางเลยสรุป D18 Legend ก็เป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครพรอมงบประมาณเนี่ยก็น่าซื้อมาเก็บครับส่วนตัวผมขอเก็บตังค์ก่อนครับ